เปิดประวัตินาวาตรีพลรัตต้นหนผลเรือหลวงสุขโขทัยที่ยังสูญหายพบเป็นบุตรชายของอดีตบิกทหารเรือวันที่20ธันวาคม2565เวลา12.13ตรนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่เรือหลวงสุขโขทยัยประสบภัยพายุคลื่นสูง6เมตรและอับปางในทะเลเอ่าวไทย เมื่อช่วงเวลา23.30นาฬิกานาทีวันที่18ทธันวาคมที่ผ่านมานั้นและล่าสุดมีผู้สูญหาย30รายที่กองทัพเรือยังคงค้นหาไม่เจอและหนึ่งในจำนวนทั้งหมดนั้นมีต้นหนเรือหลวงสุโข,ขทัยรวมอยู่ด้วยหนึ่งคนและล่าสุดเพื่อนเตรียมทหารรุ่น50และนักเรียนในร้อยรุ่น107ได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้แล้วนั้นทั้งนี้สำหรับต้นหนเรือหลวงสุโข,ขทัยที่อับปางลงนั้น จากการตรวจสอบประวัติพบว่าต้นหนเรือลำดังกล่าวซึ่งมีชื่อว่าพรับนั้นชื่อจริงคือนาวาตรีพลรัตสิโรดมเป็นบุตรชายของบิ๊กน่ยพลเรือเอกพลรัตสิโรดมอดีตผู้ช่วยผู้บัญชการทหารเรือโดยต้นหนนพรับเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น50หรือต่อทอ50ถือเป็นคนดีคนเก่งของรุ่นเป็นนักกีฬาและเป็นนักเรียนในเรือรุ่นที่107 ทั้งนี้สำหรับพลเรือเอกพลวัตซีโรดมเคยมีชื่อเป็นเครดิตจริงเก้าอี้ผู้บัญชาการทหารเรือในปี2556ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือร่วมกับพลเรือเอกน้ารงพิพัฒนาใสรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือเอจกจักรชัยผู้เจริญยศเสนาธิการทหารเรือและพลเรือเอกอมรเทพหน้าบางช้างที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีแต่ก็พลาดตำแหน่งผู้บัร,ราการทาหารเรือเนื่องจากถูกคาดค้านเพราะมีคลิปเสียงหลุดที่อ้างว่าเป็นเสียงของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพูดคุยกับพลเอกยุทธศักดิก์สิสิประภาที่ขณะนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดคุยถึงเรื่องคินเดตผู้บร,ราการทหารเรือทั้งสคนโดยในคลิปเสียงดังกล่าวมีการอ้างว่า เสียงของนายทักษินสนับสนุนพลเรือเอกอมรอเทพเป็นผู้บริการอาหารเรือแต่ต่อมาพูดอีกว่าแต่ผู้ช่วยไม่ได้เรื่องคาดกันว่าหมายถึงพลเรือเอกพลวัตจีโรดมเปิดไทม์ไลน์ก่อนเรือหลวงสุโข,ขทัยอับปางจนช่วยชุดแรก43นายคงค้นหาอีก32นาย เปิดไทม์ไลน์นาทีเรือหลวงสุขโขทัยดิ่งทะเลเร่งค้นหาช่วยกำลังพลชุดแรก43นายถึงท่้าทียบเรือน้ำลึกบานสะพานแล้วขณะยังสูญหายอีกกว่า30นายวันที่19ธันวาคม2565เวลา10ตา52นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อเวลา4ตุนาวันที่19ธันวาคม ความคืบหน้าการช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยหลังจากจมลงทะเลแล้วโดยกองทัพเรือจัดส่งเรือหลวงกระบุรีเรือหลวงภูมิพลเรือหลวงอ่างทองรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์รุ่นซีฮอคเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถช่วยกำลังพลที่ลอยคออยู่ในทะเล ขึ้นเรือหลวงกระบุรีมาได้43นายและนำกำลังพลที่ช่วยขึ้นมาเดินทางเข้ามาถึงฝั่งที่ท่าเรือน้ำลึกอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันโดยมีการเตรียมความพร้อมรถพยาบาลรถของมูลนิธิกู้ชีพในจังหวัดประจวบคีรีขันกว่า30คันพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางสะพานป้องกันบรรเทาสาธารณาภายัยเขต4ป้องกันบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดประจวบคีรีขันรวมทั้งแพทย์และพยาบาล โดยมีพลเรือโทพิชัยล้อชูสกุลผู้บัญชาการทัพเรือภาคหนึ่งมาบัญชาการเหตุการณ์รวมทั้งนาวายเอกเรืองฤทธิแสงแก้วรองผู้อุนการสอรอชอลอจังหวัดประจวบคีรีขันในอำเภอบางสะพานตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีที่เรือหลวงกระบุรีเข้าเทียบท่าเรือน้ําลึกบางสะพานเจ้าหน้าที่ได้ทําการเคลื่อนย้ายกําลังพลทั้งหมดลงจากเรือหลวงกระบุรีขึ้นรถพยาบาลไปที่โรงพยาบาลบางสะพาน และศูนย์พักพิงไออุ่นรักบางสะพานที่ได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นสีแดงเสียรายทั้งแขนขาและบาดเจ็บเล็กน้อยสีเหลืองโดยในชุดแรกมีกำลังพลบาดเจ็บรวม43รายนำส่งโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ทำการตรวจรักษาต่อไปสำหรับไทม์ไลน์เหตุเรือหลวงสุโข,ขทัยอับบางมีดังนี้วันที่19ธันวาคม2565 เวลา17บเตรกาสินาทีน้ำทะเลเข้าเรือหลวงสุขโขทยัย18บแตกาสินาทีเครื่องยนต์ดับเครื่องไฟฟ้าดับระบบการสื่อสารล่ม19บเตกาสาินาทีเรือหลวงกระบุรีออกเดินทางจากบางสะพานไปช่วยเรือหลวงสุขโขทยัย19บเตรกาสินาทีเรือหลวงสุขโขทยัยเอียง45องศา20่สิบกาสานาทีเรือหลวงอ่างทอง เดินทางออกจากสะตหีบไปช่วยเรือหลวงสุขโขทยัย20ตริกาห้นาทีเรือหลวงกระบุรีเดินทางถึงเรือหลวงสุขโขทยัย21ตริกานาทีเรือหลวงสุขโขทยัยเอียง80องศา23ตริตกานาทีเรือหลวงสุขโขทยัยปลดแพรชูชีพ23ตริารกานาทีเรือหลวงสุขโขทยัยเริ่มจมจากทางท้ายเรือถึงป้อมหัว 23.46ิาตนาทีเรือหลวงสุขโขทัยจม2 3ต0ิกาทีเรือทักจากบางสะพานสองลำเดินทางถึงเรือหลวงสุขโขทยัยช่วยกำลังพลที่อยู่ในทะเลได้30นายวันที่19ทธันวาคม2.565เวลาศูนย์นาฬิกา38ดาทีช่วยกำลังพลที่อยู่ในทะเลได้แล้วรวม45นาย 0นากา6นาทีเฮลิคอปเตอร์ซีฮอคถึงจุดเกิดเหตุปล่อยแพร์ชูชีพป,ปาดพ่า1นาิกา12นาทีช่วยกำลังพลที่อยู่ในทะเลได้รวมแล้ว49นาย2นาฬิกา30นาทีเรือหลวงกระบุรีนำคนเจ็บสาหัสส่งกลับสายแพทย์ที่บางสะพาน3นาฬิกา14นาทีช่วยกำลังพลที่อยู่ในทะเลได้รวมแล้ว73นาย 3.50นาิหนาทีเรือหลวงกระบุรีถึงบางสะพาน4.32นาฬิกา32นาทีลำเลียงผู้ป่วย3นายขึ้นจากเรือหลวงกระบุรี6 3นิกานาทีเรือหลวงอ่างทองถึงที่เกิดเหตุเครื่องบินเดอร์เนียเข้าพื้นที่บินลาดตะเวนค้นหาผู้ประสบภัยทั้งนี้เดลินิสออนไลน์รายงานล่าสุดวันที่19ทธันวาคมเวลา1 0 4นิกานาที กองทัพเรือช่วยเหลือกำลังพลเรือหลวงสุขโขทยัยอับปางแล้ว75นายยังเหลืออีก33นายลอยคออยู่ในทะเลซึ่งเรือทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่กำลังเร่งดำเนินการค้นหาและช่วยเหลือต่อไป